สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ไทยมิลิเตอรี่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาวุธที่สำคัญทางยุทธศาสตร์นั่นก็คือโทมาฮอคซึ่งก็ได้มีการใช้งานมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนามาเป็นในบล็อกที่6แล้วส่วนความสำคัญและความสามารถของเจ้าโทมาฮอคนั้นจะเป็นเช่นไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาทางพญาอินทรีได้เอาขวานวิฆาตร่อนใส่ซีเรียถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่7เมษายน2560ก็ได้ร่อนเจ้าโทมาฮอคไปจำนวนถึง59ลูกและครั้งต่อมาเมื่อวันที่13เมษายน2561ก็ได้ร่อนเจ้าขวานวิฆาตอีกจำนวน100ลูกเข้าทำลายเป้าหมายผลปรากฏว่าการทำลายเป้าหมายในซีเรียลงได้เป็นที่น่าพอใจส่วนทางพญาอินทรีนั้นไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยเนื่องจากพอร่อนอาวุธจากเรือพิฆาตเสร็จแล้วก็เพ่นหายไปในทะเลอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนี้คงจะเป็นเครื่องหมายยืนยันได้แล้วนะครับว่าโทมาฮอคนั้นมีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยจริงๆครับท่านผู้ชมครับสำหรับโทมาฮอคนั้นถูกพัฒนาและผลิตโดยสหรัฐอเมริกาออกแบบมาเพื่อใช้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะไกลสามารถติดตั้งได้กับเรือรบเรือดำน้ำฐานยิงติดตั้งบนรถบรรทุกและเครื่องบินรบสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของโทมาฮอคมีดังนี้ครับ 1. ขนาดลำตัวยาว 5.56 เมตร 2. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.52 เมตร 3. ตัวจรวดมีน้ำหนัก 1,300 กิโลกรัม 4. มีความเร็วสูงสุด 890 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 5. ระยะยิงไกลสุด 2,500 กิโลเมตร 6. มีความแม่นยำในรัศมีไม่เกิน10เมตรจากเป้าหมายครับหัวใจสำคัญของโทมาฮอคที่ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลได้อย่างแม่นยำนั้นก็คือระบบนาวิถีหลายระบบที่ทำงานประสานร่วมกันซึ่งระบบนาวิถีที่ใช้ในโทมาฮอคประกอบด้วยระบบ GPS เป็นระบบระบุพิกัดโดยดาวเทียมอย่างที่2ก็จะเป็นระบบ INS เป็นระบบนาวิถีแบบแรงเฉื่อยให้ค่าความเร็วและทิศทางและระบบที่สำคัญก็คือ Terrain Control Matchingเป็นระบบที่เทียบตำแหน่งของการร่อนของจรวดกับข้อมูลจากภาพถ่ายทางภูมิประเทศเพื่อช่วยให้จรวดสามารถบินต่ำใกล้พื้นที่ได้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายข้าศึกครับนอกจากนี้ยังมีระบบ Active Radar Homing ระบบค้นหาเป้าหมายโดยเรดาร์คุณผู้ชมครับโทมาฮอคนั้นสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายรูปแบบดังนี้ครับ 1. หัวรบแบบลูกระเบิดย่อยเพื่อทำลายเป้าหมายเป็นพื้นที่วงกว้างอากาศยานที่จอดอยู่บนรานบินครับ 2. หัวรบระเบิดแรงสูงขนาด 1,000 ปอนด์เพื่อทำลายเป้าหมายที่เป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง 3. หัวรบนิวเคลียร์สำหรับหัวรบนิวเคลียร์นั้นอาจใช้ผวังผลในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการป้องปรามฝ่ายตรงข้ามมากกว่าที่จะใช้งานจริงครับการพัฒนาโทมาฮอคในรุ่นล่าสุดนั้นเป็นบล็อก6ได้รับการพัฒนาในส่วนของระบบนาวิถีที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นระบบ Two-way Stealth Data Link นะครับซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตั้งค่าเป้าหมายใหม่ได้หลังจากทำการยิงจรวดออกไปแล้วเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมได้และยังได้มีการติดตั้งระบบนาวิถีแบบเรดาร์ความถี่สูงที่สามารถติดตามเป้าหมายเคลื่อนที่บนพื้นและทะเลได้ซึ่งระบบนาวิถีนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโทมาฮอคให้สามารถโจมตีเป้าหมายประเภทยานพาหนะหรือเรือรบที่เคลื่อนที่ได้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่นำเอามาฝากกันนะครับแอดมินหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณผู้ชมในช่องไทยมิลิเตอรี่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมหากถูกใจคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ